ชิกชาว PDA Mobis ทุกคนค่ะจี๊ดนะคะ username KAK ค่ะวันนี้จิ๊กมานำเสนอรายการใหม่ล่าสุดของ PDA Mobis นั่นก็คือ PDA Mobis Channel ค่ะเป็นช่องทางที่จะให้เราคุยกันสื่อสารกันโซธรรมชาติมากเลยเสียงนกเมื่อสักครู่มีเสียงหมาหอนเดี๋ยวก็อาจจะได้ยินนะคะถ้าโชคดีก็จะได้ยินค่ะก็แนะนำตัวเองไปแล้วมีพิธีกรช่วยค่ะตอนแรกที่ไม่มาเพราะเขาไปกดกล้องอยู่เชิญค่ะพิธีกรช่วยสวัสดีครับก็ชื่อเอ็มนะครับเป็นโมเดเลเตอร์หน้าใหม่ของ PDA Mobis username นั้นคือ SenseZANT นะครับเพิ่งมาใหม่แกะกล่องเลยเป็นย่านอะไรกับ Sensei ย่าปะไม่ได้เป็นย่านอะไรครับก็ไม่รู้จะตั้งยูสเซอร์อะไรเห็นนี้ว่างๆก็ใช้นี่แหละโอเคน้องเป็นโมเดเลเตอร์ใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งทางทีมงานก็ให้ความไว้วางใจเอาเข้ามาในทีมมาเป็นศัตรูกับจี๊ดตอนนี้กำลังขัดแข้งขัดขากันนะครับใช่เล็กน้อยเล็กน้อยเพราะว่าตอนนี้มันใช้ S5 เหมือนกันใช่เราใช้ S5 เหมือนกันสังเกตจากเสื้อได้นะคะมันขาวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นางฟ้าขาวมันดำไม่จริงครับจริงค่ะสรุปนี่เราจะมาเถียงกันโอเคต่อหน้าเพื่อนๆใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าประเด็นกันดีกว่าว่าวันนี้เรามีประเด็นขอดูโพยวันนี้เรามีประเด็นอะไรจะคุยกับเพื่อนบ้างนะครับก็เอากระทู้ฮอตกันก่อนเลยช่วงนี้มีสมาร์ทโฟนจากค่ายน้องใหม่เปิดออกมาชื่อว่า OnePlus เปิดตัว OnePlus One สมาร์ทโฟนตัวเรือธงเลยล่ะสมาร์ทสเปคก็เหมือนกับ Samsung Galaxy S5 เลยครับแต่ว่าไม่กันน้ำไม่กันฝุ่นมาพร้อม Snapdragon 801ที่สำคัญคือเขาให้แรมมา 3GB แต่ว่าราคาที่ขายมีอยู่2รุ่นคือ16กับ64GB ครับ16GB 299เหรียญ64GB 349เหรียญตีเป็นเงินไทยรุ่นแพงสุดก็ไม่เกิน 12,000 ครับแล้วไอ้เนี่ยเดี๋ยวฟังหน่อยนะคนที่กำลังจะใช้ OnePlus One นี่คงไม่ได้ละทำไมอะครับมีตั้ง3กิก2กิกครับแค่16กับ64เองไม่ใช่มี3กิกเลยเมื่อกี้บอกมี3กิกแสดงว่ามีกิก3คนนั่นมันแรมครับไม่ใช่ไม่ใช่กิกไม่ใช่กิกครับแม่ก็สมาร์ทโฟนตอนนี้ร้อนแรงมากครับมีแต่คนสนใจแบบว่าเฮ้ยทำไงฉันถึงจะอยากได้อะซึ่งทาง OnePlus ก็จับกระแสตรงนี้เลยเดี๋ยวตะเกียชูว่าไอ้เนี่ยมันคืออะไรมันคือ Samsung Galaxy S5 แล้วคุณซื้อทำไมพอดีอยากได้ครับไม่มีอะไรเห็นมั้ยถามบอกว่าแล้วไอ้นี่คืออะไรไอ้นี่มันก็มีข้อดีตั้งเยอะแยะคิดดูซิว่าสามารถวัดขึ้นอะไรนะอัตราการเก็ตอัตราการเต้นหัวใจได้นะครับมีเซ็นเซอร์เสริมอยู่ข้างหลังนะแล้วไม่พอนะคะกันน้ำได้ด้วยลองจิบน้ำดูหรือยังครับอย่าเลยราคาก็ฉาดให้ถูกไม่เกิดจ้องเจ๊งไปก็เงือตกเอาเงินที่ไหนซื้อล่ะหมดตัวไปกับมันแล้วก็ส่งไปที่ศูนย์แล้วก็บอกว่าพอดีเดินอยู่หยิบมือถือมามันตกน้ำก็ได้เลยครับไม่แต่จำได้ว่ามันไม่เคยอยู่ในข้อคอนดิชันของการรับซ่อมว่าไปนั่นโอเคเนี่ยเรากลับมาที่วันพัฟฟ์ลายเองก่อนก็มีแต่คนสนใจนะฉะนั้นเขาเลยออกแคมเปญว่าถ้าจะซื้อเหมือนเราต้องมีเพื่อนเยอะวิธีการซื้อมันไม่ธรรมดาใช่ครับเขาจะสุ่มว่าใครจะได้สิทธิ์ซื้อแล้วคนที่ได้สิทธิ์ซื้อจะได้เทียบเชิญไปเชิญเพื่อนคนอื่นมาซื้อต่อได้อันนี้คือวิธีที่1 นะเห็นมั้ย CPU เนี่ยมันก็ระดับเดียวกับ S5 ใช่ครับเป็น Snapdragon 801เหมือนกันก็พอๆกันกับ Note 3มันเหมือนเอา2ตัวนี้มารวมร่างกันยังไงพี่กลข้อดีของทั้ง Note 3แล้วก็ข้อดีของ S5 มารวมกันใช่แล้วจับหั่นราคาลงครึ่งนึงเพราะมันเป็นน้องใหม่ไงใช่ครับก็หลายๆคนก็คงสงสัยว่าอ้าวแล้ว OnePlus นี่มันจะเชื่อใจได้เหรอใช่ไหมก็จริงๆเขาเป็นบริษัทที่เปิดโดยอดีตผู้บริหารของ OPPO ครับหรือที่เราเรียกกันว่า Oppo นั่นเองอ๋อเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าจริงๆแล้วต้องอ่านว่า OPPO จริงๆเขาอ่านว่า OPPO แต่ว่าเราอ่าน Oppo บ้านเราอ่าน Oppo กันหมดแล้วครับเข้าใจแล้วมันก็น่าสนใจไม่น้อยทีนะคะแต่ปัญหาอยู่ที่วิธีการซื้อนี่สิมันยุ่งยากพอสมควรก็อาจจะแค่ช่วงแรกครับสำหรับวิธีที่1แต่ที่น่าสนใจกว่าคืออีกวิธีหนึ่ง
บอกมาวิธีที่2นะครับเขาเริ่มเปิดให้เราเอาสมาร์ทโฟนเครื่องเก่ามาถ่ายวิดีโอแล้วก็ทุบให้พังแล้วส่งไปให้เขาแล้วเราจะได้สิทธิ์ซื้อ OnePlus One ในราคา1เหรียญเอาไปทุบมีการส่ง Acer Liquid มาให้ด้วยนะเอาไปทุบแล้วไปส่งรุ่นนะฮะอุตส่าห์เดินไปหาเอาทุบนะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งฮะแต่ว่าสิทธิ์นี้เขาให้แค่100คนเท่านั้นครับอย่าลอกเรียนแบบนะคะอย่าไปทำเลยดีกว่าอันนี้ล้อเล่นเดี๋ยวไม่มีเครื่องใช้เขาเกิดเป็นคนที่101ดัมเมเชียนขึ้นมาก็สนุกกันไปครับก็สนุกเหมือนเรื่องก็เสียมือถือฟรีครับก็ไม่เป็นไรเลยเป็นเอาละจนแล้วเพราะเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อแค่ไอ้ท่านะเขาซื้อเกียร์ฟิตด้วยนี่เขาก็ไม่ได้ซื้อแค่ S5 นะเขามีเกียร์2เหมือนกันน่ะตัวเล็กข้อมือเล็กมันก็ต้องใช้ของเล็กๆแต่ราคาก็เล็กราคาก็แค่เลข2เองครับหูนี่น่าช่วงนี้ทำให้ขนนักแข่งมันไม่เหลือช่วงนี้แย่จริงก็นอกจากวันพลัสวันแล้วมีกระทู้อะไรฮอตๆร้อนๆจับแล้วมือไม่พองบ้างก็มีสมาร์ทโฟนรู้สึกจิ๊กจะรุ่ยๆไงที่เป็นตัวหลักเลยนะครับที่แบบใครๆก็ติดตามยอดขายดีที่สุดออกแค่ปีละรุ่นเท่านั้นผมว่าเพื่อนๆคงเดาออกกันล่ะดื้อดื้อใช่ครับ Apple iPhone 6ครับคือช่วงนี้เริ่มมีข่าวลือเกี่ยวกับภาพหลุดของเขาออกมาใช่ใช่โทษทีมีการแย่งซีนกันเล็กน้อยล่าสุดก็มีภาพเหมือนตัวกระจกของหน้าจอ iPhone 6เทียบกับตัว iPhone 5Sซึ่งเทียบขนาดกันแล้วใหญ่กว่ากันพอสมควรเลยทีเดียวเท่ากับว่าเทรนด์ของโทรศัพท์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยกำลังมาแรงมากใช่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนจุดกระแสนะครับเราไม่ขอพูดถึงใช่เพราะขนาด iPhone ที่คงสถิติอยู่ที่ 3.5 นิ้วใช่ไหมใช่ครับก็มาเรื่อยๆมากเลยอ่ะตั้งแต่ iPhone 2ตัวแรก iPhone 3แล้วก็ 3GS แล้วก็ 4S 5และ 5S แล้วก็มี 4ด้วยเนี่ยเกือบ10รุ่นอยู่ที่ 3.5 หมดเลยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากๆในโลก IT ของเราในช่วงไม่อีกกี่เดือนข้างหน้านี้ค่ะใช่ครับซึ่งก็ต้องรอดูว่าภาพหลุดนั้นเป็นภาพหลอกหรือเปล่าเพราะว่าข่าวลือมันเชื่อถือไม่ได้หรอกถูกเราก็แค่ดูๆไปครับแต่ว่าข่าวลือมักเป็นจริงกว่า 95% นะหลายครั้งก็ว่าอย่างนั้นแหละใช่ช่วงหลังนี่รู้สึกว่าข่าวลือนี่ไม่รู้ไปเอามาจากไหนกันเป็นเรื่องจริงไปหมดเลยก็นะคะก็เป็นอะไรที่จะต้องติดตามกันตอนต่อไปนะคะว่ายังไงอ๋อพูดถึงเรื่อง Apple แล้วตอนนี้อย่าลืมนะคะเพื่อนๆที่มี iOS อยู่กับมือนะคะเป็น Apple iPhone 5S 5อะไรก็แล้วแต่ตอนนี้มีเวอร์ชันใหม่เอามาให้อัปเดตกันเรียบร้อยแล้วนะคะเป็น iOS 7.1.1หรือ.2 7.1.1 ครับที่เขียน1หรือ2เลยก็ไปลองอัปเดตกันดูได้นะครับค่ะส่วนจะมีอะไรที่มันดีขึ้นจากเดิมเพื่อนๆสามารถแชร์กับพวกเราได้นะคะเดี๋ยวเราว่าเราจะเปิดกระทู้เนาะก็เข้าไปแชร์ในหมวดกระทู้ไอโฟนได้นะฮะจะมีบอร์ดสำหรับตัวนี้อยู่แล้วหรือจะแชร์ในกระทู้ซึ่งเราคิดว่าน่าจะเปิดกันคิดว่าน่าจะเปิดนะคะก็คือกระทู้ที่เกี่ยวกับ PDA Mobit Channel นี่แหละใช่ก็ในอนาคตนะครับน่าจะมีการเปิดกระทู้นี้ขึ้นมาค่ะถ้าเกิดกระแสตอบรับจากเพื่อนๆดีนะคะเราก็จะเปิดกระทู้นี้ขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆถามคำถามอะไรเกี่ยวกับ Moderator ก็ได้หรือว่าเกี่ยวกับ Gadget ทุกอย่างอีเวนต์ต่างๆได้หมดยกเว้นไม่ถามอย่างเดียวนะคะเรื่องเงินกับเรื่องสัดส่วนและเรื่องอายุห้ามเด็ดขาด มีเครื่องประมาณนั้นแสดงว่าพี่จี๊ดเองก็อายุยังน้อยอยู่นะครับนานาทีมันจะพูดดีนานาทีมันจะพูดดีค่ะนี่ก็แอบดูโพยนิดนึงก็เดี๋ยวเราช่วงนี้มีข่าวดีด้วยนะข่าวดีอะไรมีข่าวดีสำหรับผู้ที่ยังถือ Samsung Galaxy Note 2อยู่ด้วยอ๋อใช่แล้วนับว่าเป็นตัวแรกในบรรดาตัวเก่าๆเลยใช่ที่ว่าตอนนี้ได้กินขนมช็อกโกแลตนามว่าคิดแคทนั่นเองครับก็ล่าสุดSamsung ของทางฝรั่งเศสได้ปล่อย official ของตัว KitKat ออกมาแล้วนะครับเวอร์ชัน 4.4.2 ก็เพื่อนๆคนไหนมีความสามารถลองไปตามกันดูได้ครับสามารถแฟชเข้าไปได้แล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้ Note 2มากครับที่ยังไม่ถูกแพ้
ไอ้ยะอียะล่อมาเขาเรียกว่าอะไรย่อมาจากลอยแพค่ะใช่ครับย่อมาจากลอยแพนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้ S3 ด้วยหรือเปล่าเพราะว่า S3 ออกมาก่อนโน้ตแป๊บเดียวเองนิดนึงก็แสดงว่าโน้ต2ค่อนข้างที่จะฮิตฮอตมากเลยนะใช่แล้วก็อาจจะมีสิทธิ์ได้อัพกันด้วยใช่ก็ต้องรอลุ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดมีข่าวอัปเดตโฟมแวร์มาเดี๋ยวทางเราก็จะรีบอัปเดตให้นะครับเราจะอัปเดตให้เป็นระยะนะคะตอนนี้ก็คงต้องบอกว่าช่วงนี้มีแกดเจ็ตใหม่ออกมาหลายตัวมากเลยนอกจากจะ Samsung Galaxy S5 อย่างที่อยู่ในมือของพวกเราสองคนนี้นะคะแล้วก็ยังมีตัว Gear 2 Neo นะคะ Gear 2 Neo แตกต่างกันยังไงกับ Gear 2นะคะน้องเอ็มก็รู้สึกว่าจะรับโทรศัพท์ไม่ได้นะกับไม่มีกล้องครับแล้วก็เกียร์ฟิตแน่นอนที่อยู่ในมือจีนะคะอันนี้เหมาะมากๆเลยขอแนะนำเลยสำหรับคนที่ออกกำลังกายโดยเฉพาะยิ่งคนที่ถือGalaxy Note 2 Note 3 Note 4อย่างจำพวก Galaxy อะครับใช่ก็จะสามารถไม่ใช้ Galaxy ก็ลืมๆไปนะจริงๆเขาก็ใช้ได้นะแต่ต้องแอบใช้ Galaxy ไอ้ Samsung นี่แหละ Activate เอาแต่ว่า capacity ของมันก็ไม่เต็มรูปแบบใช่ครับก็จะไม่ไปใช้งานไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่นะครับมีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจจากค่าย HTC โอ้เราลืมไปได้ไงเราลืมไปได้ยังไงไม่ได้เชียว HTC ก็อดีตที่ยิ่งใหญ่นะครับไม่รู้ว่าจะตามค่ายตัวไหนตามไปหรือเปล่าจริงๆต้องบอกว่าตอนที่จิ๊บเข้ามาที่ PDA Mobile ครั้งแรกเนี่ยก็ขอ HTC มีคำถามดีไหมแต่ไม่มีรางวัลให้หรอกว่าซีดอะใช้ HTC รุ่นไหนเป็นรุ่นแรกก็ไม่มีรางวัลให้หรือมีดีเนาะเดี๋ยวค่อยคิดก็ไปเดากันได้นะเดี๋ยวในกระทู้ของ Channel เนี่ยใช่ถ้ามีอะไรจะถามเข้ามาเราจะเปิดกระทู้ไว้ให้ถามอย่างที่บอกค่ะสัดส่วนอายุแล้วเรื่องไหนเรื่องนี้คือเรื่องแล้วอ๋อเงินทองอย่าถามนะคะจนค่ะหลังจากที่ซื้อแกดเจ็ตไปตัวใช่ครับวันไม่ทำอะไรหรอกครับซื้อแกดเจ็ตมานั่งเล่นไปเลยอย่าเดี๋ยวเจ้านายบอกเจ้านายมาฟังอ้าวแล้วเริ่มโดนตามตัวฟ้าเริ่มมืดเราก็คงจะต้องลาไปแล้วค่ะวันนี้ก็ลาไปแล้วไม่บ่อยครับว่า HTC อ๋อ HTC One M8 HTC เปิดตัว HTC One M8 นะครับเปิดมาได้สักระยะนึงแล้วแต่ว่าราคาที่ไทยเพิ่งจะมาซึ่งตอนนี้เริ่มมีข่าวลือมาแล้วว่า HTC One M8 เนี่ยน่าจะวางขายที่ราคา 25,900 บาทถึงแม้จะเป็นยูนิบอดี้ถึงแม้จะสวยถึงแม้จะเป็นอลูมิเนียมถึงแม้จะจับแล้วหลงไหลมันแพงอ่ะแต่พอเจอราคาแล้วถึงขั้นหงายเก่งเลยอ่ะที่สำคัญไม่กันน้ำกันฝุ่นด้วยเดี๋ยวนะแต่จำได้ว่าตอนที่เรารู้ราคา S5 ตอนแรกเราก็พูดแบบนี้เหมือนกันอ่ะแล้วมันไปอยู่ในมือเราอย่างเงี้ยก็กิเลสทั้งนั้นพอดีว่าเราเล่นซัมซุงมาตลอดเงี้ยเราก็เลยตามซัมซุงมาเรื่อยๆอุ้ยเป็นคำพูดที่ดีเราเหมือนเป็นซัมซุงแฟนคลับเขานั่นเองอ่ะนิดนึงคุณปองขาอย่าลืมสนับสนุนตอนโน้ต4นะคะขอบคุณค่ะว่าไปนั่นนะครับเราก็เพื่ออนาคตอ่ะท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วเริ่มหน้าดำแล้วเริ่มมืดแล้วครับก็ถ่ายกันสดๆเลยถ่ายกันสดๆไม่มีเสียงน้องหมานับว่าเป็นเรื่องดีค่ะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ชิ้นหน้าบ๊ายบายตาพี่เลย